เรื่องนี้ที่ช่อง8เราตามกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นการฆาตกรรมก็ต้องถือว่าโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนามากๆนี่ยังไม่นับรวมเกี่ยวกับแอมไซยาไนด์นะฮะเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลอีกแต่พักแอมไว้ก่อนขอย้อนกลับไปเหตุการณ์นนทบุรีหน่อยขอย้อนภาพกลับไปเมื่อวานก่อนก็ได้คุณผู้ชมฮะมีคุณพี่ท่านหนึ่งชื่อว่าพี่วรรณาเมื่อวานเนี้ยมันกำลังถูกคาบเกี่ยวอยู่2อย่างอย่างแรกเลยก็คือพี่วรรณาเนี่ยฆ่าตัวตายเองกับอันที่2พี่วรรณาน่าจะโดนฆาตกรรมคุณผู้ชมจำได้ใช่มั้ยว่าข้างนึงเนี่ยผูกผ้ามือแกอีกข้างนึงผูกสายไฟแล้วก็เท้าแกก็เหมือนกับมีผ้าเนี่ยผูกเอาไว้อีกแล้วตอนที่มาเจอศพแกเหมือนมือเนี่ยมัดแต่สามีเนี่ยแก้ด้วยความเสียใจวันนี้ขอให้ดูข่าวนี้นะฮะเพราะล่าสุดเมื่อวานตำรวจเขาพยายามจะตรวจสอบและวันนี้ผลชันสูตรไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยนะฮะมันมีรอยแผลคุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบเขาไปเจอว่าจริงๆแล้วลักษณะแกน่าจะโดนแทงดูจากลักษณะข้อมูลที่เราทำให้หน่อยซิเมเป็นยังไงเอ่ยลักษณะก็คือผลชันสูตรที่ออกมาเนี่ยนะคะลำคอด้านหน้าถูกของมีคมบาดเป็นแผลชะกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นการชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ของของโรงพยาบาลนะคะซึ่งลักษณะของแผลชะกันเนี่ยนะคะทำให้หลอดลมขาดและตำรวจบางบัวทองรวมไปถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะคือตอนนี้ทำให้ตำรวจไปสงสัยหลานชายของสามีผู้เสียชีวิตคือตำรวจสงสัยแต่เราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะคงไม่ได้ปักปั๊มแล้วตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่แผลแล้วล่ะฮะคือล่าสุดเนี่ยแผลเหมือนครั้งแรกคุณพี่วรรณาโดนมีดปักแล้วเอาผ้าอุดปากแล้วก็เผาใช่คุณผู้ชมคือมันเหี้ยมมากนะฮะเพราะว่าตำรวจบอกเอาแหละกรณีแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาไปเจอว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากว่าประตูเนี่ยให้ดูสักนิดนึงนะฮะเพราะวันนี้ทีมข่าวช่อง8เราไปตามเรื่องนี้อีกคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอว่าประตูเนี่ยมันถูกล็อกจากด้านนอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณป้าเนี่ยแกค่อนข้างรูปร่างอ้วนอยู่ๆแกจะเดินไปล็อกประตูแล้วแกปีนหน้าต่างเข้ามาในห้องเพื่อฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อตัดภาพกลับมาวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะทางด้านตำรวจสภ.บางบัวทองเองเนี่ยเขากำลังตามเรื่องนี้แล้วทีมข่าวของเราคุณผู้ชมฮะได้มีโอกาสไปพูดคุยเนี่ยนะฮะกับทางด้านของคุณเปรมมิกาเห็นบอกว่าเป็นน้องสาวคนสุดท้องเราก็ถามบอกคุณเปรมมิกาเอาจริงนะกรณีสภาพของคุณป้าเนี่ยแกโดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมลืมบอกไปว่าคุณป้าเนี่ยแกจะเปิดร้านรับซื้อพวกทองเหลืองเดี๋ยวลองเปิดภาพในบ้านที่เกิดเหตุขึ้นมาก็ได้นะฮะทีมงานคู่ขนานกันแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมมันมีข้อมูลอย่างนี้ถ้าเผื่อใครไม่ได้ตามเมื่อวานนะปรากฏว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็คือทางฝั่งหลานหลานบอกว่าเนี่ยมันมีลูกค้าจะมาซื้อทองเหลืองจะมาขายปรากฏเอ๊ะทำไมป้าวรรณาเนี่ยแกไม่ออกมาสักทีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกเดินเข้าไปที่ห้องปรากฏว่าแกก็ไปเจอว่าควันเนี่ยมันลอยมาจากห้องก็เลยโทรตามสามีสามีก็เลยพังห้องแล้วก็แก้สายไฟที่มัดมือออกวันนี้เขาให้เราเข้าไปดูที่ห้องในห้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ถามข้างบ้านเหมือนกันว่าเห็นใครร้องหรืออะไรไหมก็ไม่มีใครได้ยินและคุณผู้ชมดูตรงนี้ดีๆนะฮะนี่คือข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากๆเปิดให้ดูเต็มจอเลยก็ได้มันจะมีตัวละคร4 คน 4 คนที่เกี่ยวกับคดีนี้ที่คุณป้าโดนสังหารโหดเมย์เป็นใครอะไรไงบ้างคนแรกก็คือสามีนะคะคุณสุดโทรินเพ็งแล้วก็สิ่งที่มีก็คือว่าคือไปสอบ4คนก่อนคนที่2ก็คือหลานคุณนายวิพัฒน์ชัยมาสุขคนที่3ก็เป็นหลานของนายสุดโทก็คือนายทวีศักดิ์รินเพ็งนะคะและ4ก็คือนางบุญล้อมรินเพ็งพี่สาวของนายสุดโทค่ะแต่ปรากฏว่านายสุดโทกับพี่สาวคือนางบุญล้อมเนี่ยถูกปล่อยตัวไปหลังจากสอบคุณผู้ชมฮะสามีคือคนที่บอกว่าอยู่กับทางด้านของหลานที่ป่วยแล้วก็เอาพยานมายืนยันว่าตอนเจอศพตัวเองเข้าไปแล้วแกะเชือกจริงๆเพราะสงสารเมียทั้งที่ญาติพยายามจะเตือนบอกเฮ้ยอย่าเข้าไปยุ่งกับในที่เกิดเหตุแต่ประเด็นหลานเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยทีมงานเอาภาพเมื่อวานมามะลองเปิดภาพเมื่อวานขึ้นมาคู่ขนานหน่อยก็ได้เมื่อวานแกให้สัมภาษณ์เป็นฉากๆเลยหลานคือคนที่บอกว่าเจอใช่ไหมใช่ค่ะที่บอกว่าเนี่ยห้องมันเหมือนกับไฟไหม้นะและหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกับเนี่ยต้องรีบโทรศัพท์บอกกับสามีของคุณพี่วรรณาว่าเนี่ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตำรวจเขาเค้นนะฮะเขาจับตรวจเยี่ยวกลายเป็นว่าคุณผู้ชมฮะฉี่ม่วงใช่และนี่คือภาพเมื่อวานต้องขึ้นผังไว้ด้วยสิครับค่ะนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะทวีศักดิ์ก็เป็นหลานอีกคนนึงเหมือนกันอยู่ในบ้านใช่แต่เขาอ้างว่าเขาหลับใช่ไหมอยู่คนละห้องแล้วหลับตำรวจก็เลยเรียกมาสอบแล้วปรากฏจับตัวฉี่ก็ฉี่ม่วงนี่คือความคืบหน้าคุณเปรมมิกาวันนี้ครับผู้ชมฮะเลยบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าส่วนตัวแล้วถามว่าสงสัยใครคือความสงสัยมันมีคือจะใช้คำว่ายังไงดีล่ะคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกเขาก็สงสัยด้วยความเคารพนะพี่สุดโทอย่ากลัวกันนะเขาก็อดคิดเรื่องพี่สุดโทไม่ได้เขาสงสัยถามบอกทำไมเราก็ตำรวจปล่อยตัวแล้วคุณผู้ชมฮะมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งอะซึ่งก็คือว่าตำรวจเขาเค้นสอบพี่สุดโทแล้วเขาก็ถามว่าไปไหนอยู่กับใครอะไรยังไงแต่ว่าทางด้านของน้องเนี่ยที่สงสัยเพราะอะไรรู้ไหมฮะน้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพี่วรรณาเนี่ยมีปากเสียงกับสามีและวันนี้เราได้แชทมาแชทที่ว่าเนี่ยให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิมันมีข้อความอะไรยังไงบ้างให้คุณผู้ชมดูข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ได้ปักปั๊มเขานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ป้าแกเนี่ยวรรณาแกจะเป็นศพโดนฆ่าอุดปากแล้วก็แทงเนี่ยแกลำพึงลำพันเนี่ยนะฮะให้กับน้องสาวคือเปรมิกาฟังบอกทำอย่างไรดีเหมือนกับคุณวรรณาแกตามสามีอ่ะแล้วก็ไปเจอด้วยความเคารพนะว่าสามีไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงเห็นในแชทหลักฐานใช่ไหมฮะทางคุณเปรมิกาในฐานะน้องสาวก็เลยให้คำปรึกษาบอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอนี่แล้วก็ถึงรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบเห็นไหมฮะเหมือนเมียจับได้ว่าสามีไปมีคนใหม่หน้าที่สองครับหลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับคุณวรรณาขอบคุณกำลังใจของน้องใช่ไหมค่ะแล้วคุณวรรณาแกก็เขียนต่อบอกเนี่ยมันพาเมียน้อยนั่งรถแล้วเข้าวัดเข้าโบสถ์เป็นชั่วโมงเลยมันเจ็บใจพี่เห็นมันควงกันเปรมิกาน้องสาวก็บอกว่าต้องเอาคืนให้สาสมเข้าใจว่าเป็นคันรู้สึกลำพันถูกไหมระหว่างพี่กับน้องก่อนคุณวรรณาจะตายคุณวรรณายังส่งภาพบอกเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเนี่ยมันมายุ่งกับสามีฉันค่ะนี่ฮะคุณเปรมแกก็เลยถามบอกเออก็หน้าตาดีเนาะนี่หลังจากนั้นเขาก็คุยกันต่อถ้ามันไม่ยอมมีอะไรกับพี่มานานแล้วถือว่ามันมีใหม่เหมือนเมียหลวงน้อยใจอ่ะผัวไม่ยุ่งหรือว่าเพราะผัวไปเจอผู้หญิงสวยกว่าเห็นใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะแต่หลักฐานตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่สุดโทจะไปปักปั๊มเขาก็ไม่ได้ถูกไหมแต่คนตายทิ้งหลักฐานตรงนี้เป็นชิ้นสุดท้ายเอาไว้ฟังเสียงคุณเปรมิกาเปิดใจหน่อยครับตอนแรกก็คิดว่าพี่เขยแน่นอนเลยมั่นใจแต่รูปคดีออกมาว่าทองหายก็ไม่รู้ว่าใครอยากจะได้ทรัพย์สินหรือเปล่าตอนที่อยู่ด้วยกันใหม่ๆก็ดีค่ะแต่พักหลังก็เริ่มมีไปเที่ยวร้านอาหารติดผู้หญิงแล้วก็มีเมียน้อยค่ะมีเมียน้อยใช่ค่ะพี่วรรณารู้ค่ะแต่ว่าพี่เขยอ่ะอยากให้พี่วรรณาแยกออกมาหมายถึงว่าเลิกลาย้ายออกมาเลยแต่พี่วรรณาไม่ยอมออกมาเพราะว่ารักพี่สุดโทมากเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ร้อนค่ะลึกๆดูว่าใจเย็นหน้าตายมากแต่เวลาทะเลาะกันก็ทำลายร่างกายค่ะก็แต่ก่อนเวลาเมาค่ะแต่ที่รู้ๆมาตอนนั้นก็คือว่ายังไม่เมาอยู่ที่ร้านก็ว่าเมียแล้วก็กระโดดถีบค่ะเขาว่าว่าไงเขาว่าหน้าเหมือนผีค่ะแล้วที่พี่สาวตามไปเจอที่โรงแรมเขาก็บอกว่าใครเป็นผัวมึงแล้วก็บอกว่าเน่าไปทั้งตัวเอาไม่ลงหรอกเคยบอกให้เขาเลิกกันไหมเคยบอกเคยเตือนพี่เคยบอกเพราะว่าสักวันนึงเขาอาจจะทำร้ายร่างกายแล้วมันก็เป็นจริงแบบนี้เขาต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ถึงเขาไม่ทำหรือว่าคนอื่นในร้านทำมันก็รับไม่ได้มันร้ายแรงมันโหดร้ายคือคุณผู้ชมฮะมันมีภาพอีกอันหนึ่งเพราะว่าตอนที่ไปเจอศพพี่วรรณาแกโดนเผาอะปรากฏว่าเลททองคำหายไปวันนี้ทางญาติเขาส่งให้ช่อง8เราดูนะครับคุณผู้ชมฮะเขาส่งภาพสมัยที่เขาเรียกเลทใช่ป่ะเมย์ที่ข้อมือเลททองคำใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนี่นะฮะต้องเอาบาร์ลงสักนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ได้ชี้ใช่ไหมเห็นใช่ไหมทองเส้นใหญ่ๆอะนะฮะแล้วก็ข้อมือซ้ายอันนี้จะเป็นเลททองคำซึ่งเขาบอกว่ามันหายไปขณะเดียวกันเราไปเจอกับสามีด้วยเพราะเห็นบอกว่าตำรวจเองเนี่ยนะฮะเรียกสามีสอบเพื่อจะเค้นว่ามันเกิดอะไรคุณไปไหนกันแน่สุดท้ายวันนี้ครับทางพี่สุดโทแกก็บอกว่าภาพที่โรงพักกับพี่สุดโทเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้แกเครียดไหมเมย์คือแกก็ได้รับการปล่อยตัวเนาะแกก็เลยบอกว่าคือตอนนี้แกก็มั่นใจแหละแกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะแกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วแกก็รอตำรวจชี้ตัวผู้ต้องหาเป็นใครแต่ส่วนตัวพี่สุดโทบอกน่าจะเป็นคนนอกไม่ใช่คนในครอบครัวที่มาสอบปากคำกับตำรวจหรอกเพราะว่าทุกคนเป็นญาติเป็นหลานกันหมดแต่เรื่องเลททองคำน้ำหนัก1บาทที่หายไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอยากให้ตามหากลับมาแล้วพี่สุดโทบอกว่าอยากจะรู้ตัวคนก่อเหตุและรีบมารับโทษให้เร็วที่สุดพี่สุดโทก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ทำถูกต้องต่อว่าเมื่อกี้นี้น้องจะแฉว่าสามีจะไปทำร้ายสามีจะไม่อยากอยู่ด้วยแต่สุดท้ายพี่ก็ยืนยันว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำร้ายเมียผมนะแล้ววันที่เจอศพผมก็เสียใจรีบมาแก้เชือกที่มือเราคิดว่ายังไงพอมัน
สงสัยต้องสงสัยมีหนึ่งในนี้ค่ะเขาก็รอดูว่าจะเป็นใครมึงเพื่อแต่ผมคือผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกครับเพราะอยู่ข้างในมีแต่ลูกแต่หลานตัวเองครับเหล็กข้อมือหายเหล็กทองหายบาดค่ะจากสภาพที่เราเข้าไปดูพี่สภาพแรกที่เข้าไปเราเห็นอะไรบ้างตอนนั้นเขาไม่ให้เข้าไปคือเข้าไปตั้งแต่ทีแรกคือแบบเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้ผมจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะทางด้านของพี่ชายของคุณพี่วรรณาผู้เสียชีวิตนะคะคือคุณธนชาติตันติวณิชแกเล่าบอกว่าหลังจากผลชันสูตรออกแล้วก็มีแผลถูกแทงที่ลำคอพี่ชายเลยมองว่ายังไงก็ฆาตกรรมแน่ๆมีปากที่ปากเนี่ยก็มีผ้าอุดอยู่เส้นเลือดที่คอก็ฉีกขาดพี่ชายเลยบอกว่าอาจจะเสียชีวิตจากการถูกแทงก่อนไหมหรืออาจจะเสียชีวิตหลังจากนั้นแต่พี่ชายบอกว่าคิดว่าอาจจะถูกแทงก่อนแล้วเผาอำพรางนะคะซึ่งก็คงต้องให้ตำรวจเนี่ยค่ะเป็นคนหาหลักฐานแต่พี่ชายบอกว่าศพของคุณวรรณาซึ่งเป็นคนมอญเนี่ยตามประเพณีต้องเก็บไว้ 2-3 ปีก่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะเผาได้เพราะว่าศพเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำค่ะที่ลำคอด้วยคาดว่าจะถูกแทงถูกแทงที่คอใช่ครับแล้วก็ปากมีผ้าอุดอยู่เคยถามว่าอาจจะโดนแทงใช่อาจจะเสียชีวิตตรงนั้นแต่ต้องไปตรวจเลือดก่อนครับตรวจเลือดว่าหาค่าเลือดค่าอะไรเงี้ยว่าคือที่มันโหดร้ายก็คือเข้าใจว่าน่าจะจับเอาผ้าอุดปากก่อนหรือเปล่าถึงไม่มีใครได้ยินเสียงและจับมัดมือคุณป้าแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะแทงคอโอ้โหแล้วจุดไฟเผาอีกอะแล้วไม่รู้ว่าตอนที่คุณป้าหรือคุณพี่เนี่ยนะคุณพี่วรรณาเนี่ยตอนที่โดนจุดไฟไม่รู้ว่าเจ้าตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือยังเนี่ยนะฮะโหดเหี้ยมมากคดีนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะโฉมหน้าฆาตกรตัวจริงคือใครตำรวจมั่นใจว่าจับไม่ผิดตัวแน่ๆ